สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2ปีพ.ศ. 2567พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2พ.ศ. 2566ตั้งแต่วันที่12ธันวาคม2566นั้นบัดนี้จะสิ้นกำหนดเวลา120วันตามสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2ในวันที่9เมษายนพ.ศ. 2567อาศัยอำนาจตามความในมาตรา122และมาตรา175ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2ตั้งแต่วันที่10เมษายน2567ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสำหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือโดยที่มาตรา121ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้ในปีหนึ่งมีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภา2สมัยสมัยหนึ่งให้มีกำหนดระยะเวลา120วันโดยวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2ให้เป็นไปตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนดและได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2พ.ศ. 2566กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำตั้งแต่วันที่12ธันวาคมพ.ศ. 2566ซึ่งจะสิ้นกำหนดเวลา120วันตามสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2ในวันที่9เมษายนพ.ศ. 2567วันที่จะกำหนดให้ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกา